ากินข้าวไม่ต้องเกรงใจกันบ้างเลยไม่ต้องเกรงใจกันบ้างเลยผมสั่งมาแค่กล่องเดียวครับผมยังไม่ได้กินข้าวแต่เช้าเลยมาครับทุกคนมากินข้าวด้วยกันสวัสดีค่ะ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 พอดีหิวข้าวก็เลยขอกินข้าวพี่หน่อยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะว่าผมอะไรครับกำลังหิวเลยพี่ไก่ลาบบนไม่บอกปังปังอะไรนะกินได้เลยนะพี่กินได้เลยครับยันรับกินนี่ลีมาเด้อจ้ามาเด้อเลยครับเดี๋ยวไปเปลี่ยนช่องการช่องนี้ไม่ใช่กินได้เมื่อไหร่มาเด้อจ้ากินค่ะยันรับกินเราสิว่ากินนี่ลีบ่เนี่ยแต่มันอร่อยนะพี่นุ่มกินข้าวยังมาค่ะมาครับทุกคนมากินข้าวด้วยกันครับผมยังไม่ได้กินข้าวแต่เช้าเลยแบ่งผมกินก็ได้ที่ร้องมาเบิ้งกูเลยกล้ามากผมสั่งมาแค่กล่องเดียวผมสั่งมาแค่กล่องเดียวครับผมยังไม่ได้กินข้าวแต่เช้าเลยมาครับทุกคนมากินข้าวด้วยกันมาด้วยค่ะกินข้าวไม่ต้องเกรงใจกันบ้างเลยมาเลยไม่ต้องเกรงใจกันบ้างเลยกินได้เลยไม่ต้องเกรงใจกันบ้างเลยไม่ต้องกินใจ200 200 200 200เห็นไหมครับผมซื้อมากล่องเดียวแต่ยังไม่กินข้าวแต่เช้าเลยกินด้วยได้พี่เต็มมือแดงเลยเราไม่กินมือแดงไปเลยเดี๋ยวกินข้าวยังคะเพิ่งกินเลยค่ะพี่น้อยกินเถอะเดี๋ยวพี่ลงลงว่ะลงมากบอกเลยกับหอมด้วยนะไป2โมงแช่ไวน์แดงไหมครับโอ้โหอันนี้คือใครคะเขาเริ่มนะครับคนไหนคะนั่นครับมาเร็วจังไป2คุณเริ่มแล้วอ่ะครับจริงๆแล้วคือผมมีเป็นแฟนมีวิวบอลเป็นไอดอลครับแต่งตัวตามครับเพราะว่าทุกวันเห็นเขาได้บ่อยเหลือเกินเดี๋ยวไม่ใช่พี่พี่กินเลยค่ะไม่ต้องเกรงใจกันมากเลยพี่คนอีสานทำไมเขาถึงชอบเรียกกันกินข้าวพี่รู้ไหมคิดว่าน่าจะเป็นแบบเนี่ยพี่ชอบนะมันคือเรียกว่าสังคมนิยมอ่ะพอเราไม่ได้มีกันเยอะเราต้องแบ่งบันกันช่วยเหลือกันเดินผ่านบ้านกันก็ไม่ได้ทักสวัสดีเขาว่ากินข้าวยังกินข้าวยังมาเด้อกินข้าวรู้สึกไหมตอนแม่นุชเรียกคนมากินข้าวในใจนุชคิดเลยนะกลัวเขามากินจริงๆก็เอิญนี้ดีน่ารักค่ะก็เอิญนี่หลีคันเขามากเขาก็จะเอาทิปเขาของเขามากเขาไม่ได้มากินของเราฟรีๆนะเขาก็จะห่อของเขามาด้วยไม่เหมือนกับเมื่อกี้พี่โน่ฮะเดี๋ยวทุกท่านกันครับพี่พอดีผมซื้อมากล่องเดียวเนี่ยไม่กินข้าวทั้งวันเลยนะครับอยู่ว่าเธอพูดเป็นมารยาทใช่ใช่อย่าลึกๆคือมึงจะแดกมึงนะ